3 2 1สวัสดีครับภาพที่กลุ่มผมจะมานำเสนอวันนี้ชื่อภาพชื่อว่า Birth of Venus ศิลปินผู้วาดภาพนี้ครับคือซานโดโปติกเซอรี่ชาวอิตาลีนะครับปีที่วาดภาพนี้ก็คือปีคศ1486นะครับประเภทก็คือสีฝุ่นเทมเพอราบนแผ่นผ้าใบนะครับขนาดของภาพนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 172.5 คูณ 278.9 เซนติเมตรนะครับสถานที่ที่จัดแสดงอยู่ตอนนี้นะครับก็คือหอศิลป์อุฟฟิซิลีนะครับฟลอเรนซ์ท่านพันนาน่าในผลงานเป็นนางแบบของวีนัสและของสตรีในภาพอื่นๆที่บอสติเชลลี่เขียนเช่นภาพฤดูใบไม้ผลิเทพีวีนัสลอยมาจากทะเลมาเกยฝั่งบนหอยที่ถูกเป่ามาโดยเซไฟรัสผู้เป็นเทพแห่งลมตะวันตกและเป็นสัญลักษณ์ของความใคร่โดยมีเทพีองค์หนึ่งของเทพีไฮเรซึ่งเป็นเทพีแห่งฤดูมารออยู่และยื่นมอบเสื้อคลุมลายดอกไม้ให้บรรยากาศของภาพที่ออกไปทางที่ไม่ใช่ศิลปะคริสตศาสนาอย่างเช่นภาพส่วนใหญ่ที่เขียนในยุคเดียวกันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่ภาพเขียนไม่ถูกทำลายในกองไฟของจิโรลาโมซาโวนาโรล่าที่งานของบอสติเชลลี่หลายชิ้นที่เห็นว่าเป็นงานนอกกรีดนอกรอยถูกทำลายไปแต่อาจจะเป็นเพราะบอสติเชลลี่มีความสนิทกับโรเลนโซเดอร์เมดิชิซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยทำให้งานชิ้นนี้รอดมาได้ลักษณะร่างกายของวีนัสและรายละเอียดรองไม่ได้สัดส่วนตามธรรมชาติตามทฤษฎีของสัจจนิยมของเลโอนาร์โดดาวินชีหรือราฟาเอลที่เห็นได้ชัดคือคอที่สูงยาวของวีนัสและไหล่ซ้ายที่ลู่ซึ่งดูไม่ถูกส่วนบางคนก็สันนิษฐานเป็นลักษณะที่มาก่อนสมัยแมนเนอริส3. ขั้นวิเคราะห์เป็นงานกิจกรรมที่มีคุณค่าในการแสดงออกทั้งในด้านความงามและความรู้สึกด้านความงามเป็นภาพของเทวีนัสยืนบนเปลือกหอยที่ลอยมาจากทะเลเกยฝั่งจากการกระดูกเป่ามาโดยเซฟไวรัสผู้เป็นเทพแห่งลมตะวันตกและสัญลักษณ์ของความใกล้โดยมีเทพีโฮเรซึ่งเป็นเทพีแห่งฤดูมานออยู่และยืนมอบเสื้อคลุมลายดอกไม้ไว้ให้เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ของซานโดบอสติเชลลี่ชาวอิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทสวดสมัยกรีกโบราณเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ในการจัดภาพคือมีบุคคลหลายคนอยู่ติดกันและมีฉากหลังเป็นท้องทะเลแสดงบรรยากาศตามจินตนาการเพราะศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำของบทสวดในยุคกรีกโบราณด้านสาระเป็นภาพที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมและการแปลความหมายจากบทสวดในสมัยกรีกโบราณซึ่งนำมาสะท้อนผ่านภาพวาดได้อย่างงดงามนอกจากนี้ภาพ Birth of Venus เป็นภาพที่ซานโดบอสติเชลลี่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตนลงไปในภาพของ Birth of Venus ซึ่งได้ถอดออกมาจากบทสวดสมัยกรีกโบราณด้านความรู้สึกเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครภายในเรื่องที่แฝงอยู่ในท่าทางและสะท้อนเห็นลักษณะต่างๆที่สะท้อนผ่านรูปเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกที่ผู้วาดต้องการให้ทุกคนรู้สึกหรือคล้อยตามการวิเคราะห์ทัศนธาตุเส้นแสดงการใช้ลักษณะต่างๆได้อย่างสัมพันธ์กลมกลืนกันในทุกส่วนของภาพผมผ้าคลุมระยับของผ้านิ้วมือแนวเส้นขอบของทะเลเป็นฉากหลังแสดงรูปร่างรูปทรงลักษณะของธรรมชาติของคนและทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามสีส่วนรวมเป็นโทนสีฟ้าน้ำทะเลเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายมีการใช้เสียงร้องสมองภาพจริงและมีการใช้ลักษณะผิวให้สว่างโดยการเปลี่ยนสีเพื่อรักษาความคมของสี
เอกภาพมีการจัดภาพได้โดยรวมเป็นเอกภาพเดียวกันเช่นสีเสียงสัมพันธ์กันกลมกลืนกันทั้งภาพทำให้ภาพดูน่าสนใจและสมัยจริงจุดเด่นคือผู้หญิงอยู่ตรงกลางที่สะท้อนความรู้สึกได้อย่างชัดเจนความกลมกลืนแสดงการจัดภาพขององค์ประกอบต่างๆของทัศนธาตุทั้งรูปแบบและรูปร่างที่ทรงสีขนาดและความสลับสีมาได้ดีมากๆทีการสร้างสรรค์สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้แปลความหมายมาจากกรีกโบราณและความรู้สึกของผู้วาดสี่ขั้นดีกว่าเป็นงานกิจกรรมที่มียืดหยุ่นเป็นอย่างมากและมีการถอดแบบออกจากบทสวดโบราณของกรีกมีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆได้อย่างลงตัวมีพื้นหลังเป็นสีน้ำทะเลและมีการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านใบหน้าและท่าทางต่างๆจึงทำให้ผู้ชมนั้นสนใจในรูปภาพติดกำลังกล่าวที่มีชื่อว่า Birds of Venus ฉันประเมินผลหลักศาสนาธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลปินได้นำหลักศาสนาธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในทุกๆส่วนมองภาพแล้วเห็นเอกภาพดุลยภาพจุดเด่นและความกลมกลืนงดงามตามสมัยของภาพทักษะฝีมือและการถ่ายทอดความงดงามผู้วาดมีทักษะและความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริงและมีการสะท้อนวัฒนธรรมและความรู้สึกผ่านใบหน้าและท่าทางในรูปภาพอย่างงดงามมีการใช้สีที่เหมาะสมทำให้ภาพนั้นกลมกลืนสวยงามมากยิ่งขึ้นและมีมุมมองหลายมิติโดยรวมแล้วภาพนี้น่าสนใจมากๆขอบคุณครับ